วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักค่ำ CTV จันทบุรีประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2558ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษาอย่างเนื่องแน่นค่ะเช้าวันนี้ที่วัดบูรพาพิทยารามพระอารามหลวงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในก้านรงพงษ์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้หลั่งไหลมาทำบุญตักบาตรฟังธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสร้างความดีละเว้นอบายมุขทำจิตใจให้บริสุทธิ์ปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมและถวายเป็นพุทธบูชามีการถวายสังฆทานหล่อเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนอย่างไรก็ตามแม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสไปร่วมทำบุญตักบาตรถวายเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องใช้เช่นสบู่ยาสีฟันพร้อมฟังเทศน์ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียังได้เป็นตัวแทนของชาวจันทบุรีนำเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี2558ได้มีพระราชจันทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดบุรพาพิทยารามรับมอบเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีจะได้มีโอกาสร่วมกระทำการอันเป็นบุญกุศลร่วมกับพระองค์ท่านสำหรับวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา3เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นคือเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีถ้าปีใดมีเดือน8 2หนก็จะเลื่อนมาเป็นวัน1ค่ำเดือน8หลังและออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวกันนั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกิน7คืนหากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาดค่ะ